ือคุณต้องบอกเลยทุกครั้งที่เหมือนพ่อกับแม่ขอตังอะไรเงี้ยฟูมีในบัญชีอยู่ 20,000 อะไรเงี้ยเขาขอแบบ 10,000 นึงอ่ะกูให้ไปอ่ะแต่ในใจก็คือมีคนมาขอเลี้ยงเออแบบจริงๆจังๆเลยอ่ะมึงแบบเสนอออปชั่นเลยนะโอเคบ้าน1คนขับรถ1ว้าวแกบอกว่าเออเนี่ยดูสิคนเนี้ยได้เงินเป็นล้านๆเลยนะตั้งแต่งแม่บอกอุ๊ยดีพี่พอดีพี่ดีใจกับเขาเนาะอะไรอย่างเงี้ยก่อนลงประกวดนะโอ้โหแม่ก็เธอรักเหลือเกินพอลงประกวดปุ๊บสวัสดีค่ะทุกคนวันนี้ต้อนรับเข้าสู่รายการเอลซ่าไฮไกด์วันนี้นะคะเราก็อยู่กับแขกรับเชิญมึงขำอะไรวันนี้ต่อเราก็อยู่กับแขกรับเชิญพิเศษนะคะคนมงใหญ่ปี2023คนอุ้มทวีพรพิงค์จันทร์ไทยไงไม่คุณจะบอกว่าช่วงชีวิตหลังมงไปอะรู้สึกว่าอุ้มอะคือเปลี่ยนจากหน้ามือเป็นหลังมือหรือว่าไม่กูถามเปลี่ยนจากหน้ามือเปลี่ยนเปลี่ยนดิทำไมจะไม่เปลี่ยนมากน้อยขนาดไหนเยอะเยอะมึงคือเยอะเลย เดี๋ยวคือมือถึงมาเอาเลยอย่างนี้ไม่แล้วจะบอกให้ว่าอันนี้นะคะเป็น CEO สาวเป็นที่เรียบร้อยแล้วเขาทำแบรนด์เสื้อนะคะชื่อแบรนด์นะคะชื่อว่าเบบแบรนด์เบบแบรนด์ต้องออกเสียงยังไงแม่เบบแบรนด์เบบแบรนด์นี่ค่ะขอคอนเซ็ปต์หน่อยว่าทำไมถึงมาทำแบรนด์เสื้อถ้ามาเป็นแบรนด์เสื้อทำเพราะว่าชอบคือเป็นคนชอบแต่งตัวอยู่แล้วถ้าใครที่ติดตามมาตั้งแต่เป็นหัวโปกคือจะรู้เลยชอบแต่งตัวมากมึงกูผ่านมาทุกยุคการแต่งตัวฝ่อเกาหลีอะไรผ่านมาหมดแล้วไม่เพราะว่าอันเนี้ยเขาเป็นตัวแม่รันวงการเทนดี้เออนี่เราผิดกันเองด้วยไม่คืออันนี้เป็นเรื่องจริงไหมที่มีคนบอกว่าขายเปิดแบรนด์ขายเสื้อจนสามารถออก DM แบบไม่มีแบบนี้เอาจริงๆอ่ะมันยังไม่ได้ถึงขั้นนั้นต้องบอกเลยว่าที่ออกรถอ่ะคือสารฝันตัวเองคืออยากแบบอยากขับรถเบาะแดงแม่จะไปถอยเบนลี่อะไรอย่างเงี้ยมันก็เกินไปจะไปถอยแบบพอร์ชมันก็เกินไปเออไม่แล้วแฟนคลับที่แบบว่าเห็นทรงอุ้มทวีพรแล้วคิดว่าเขาจะไปถอยกระบะซิ่งอะไรแบบนั้นคือยังไม่ใช่นะคือที่จริงกูก็จะออกนั่นแหละ ทุกคนเบรกทุกคนเบรกเลยทุกคนแบบเฮ้ยหยุดก่อนไหมอะไรอย่างเงี้ยบอกเฮ้ยแม่ก็ขับรถในเมืองอะไรอย่างเงี้ยก็ขับซีดานละกันกระบะเก็บไว้ก่อนเป็นเด็กเมืองกรุงแล้วมันก็ต้องเอาใช่ไหมขับรถไปคาเฟ่แบบปาดจอดกระบะฝุ่นมันจะคลุ้งนิดนึงอยากรู้ว่าหลังอยากรู้ว่าชีวิตหลังจากจบการประกวดมารู้สึกว่าตัวเองเนี่ยเขาเรียกว่ามีความสุขมากไหมกว่าแต่ก่อนถามว่ามันมีความสุขมากไหมมันแลกกันอ่ะมันเปลี่ยนกันถามว่าเมื่อก่อนมีความสุขไหมมีความสุขเพราะว่าเนี่ยตัวอุ้มเองอ่ะเป็นคนที่ไม่ได้ชอบเฮ้ยฉันต้องทำงานหนักทุกวันแน่นเอียดแล้วก็มีเงินเยอะๆคือเป็นคนที่โอเคเราชอบเงินแหละแน่นอนเพราะเงินมาซื้อความสุขได้แต่เมื่อก่อนจะเป็นคนที่ฟิกตัวเองว่าเฮ้ยสมมุติ1อาทิตย์ทำงาน3วันที่เหลือพักไปเที่ยวชอบไปเที่ยวชอบแต่งตัวชอบถ่ายรูปชอบไปคาเฟ่ชอบแต่งตัวโป๊ะไปทะเลอะไรอย่างเงี้ยเราก็จะเฉลี่ยวันของเราและอีกอย่างหนึ่งตอนนั้นเราเป็นคนรับงานเองเรารู้แล้วสมมุติถ้าเราแบบส่งแคสได้งานถ่ายแบบก็จะสตาร์ทแบบ15,000โอเคถ้างั้นรับถ่ายแบบนะ15,000แล้วทำงานแบบพิตตี้บ้างอะไรบ้างอย่างเงี้ยโอเคให้เงินมันเข้าประมาณเดือนละแบบ30,000-40,000อันเนี้ยโอเคแล้วที่เหลือหยุดฟิลนอนดูซีรีส์ดูอะไรไปแล้วอีกอย่างนึงเราก็จะเฉลี่ยเงินที่เราได้มากับเงินที่เราเอาออกไปใช้ชีวิตอะไรเงี้ยซึ่งตอนนั้นมันก็มีความสุขถามว่าตอนเนี้ยเราได้เงินขึ้นมาแบบโหแม่งเอ้ยคือเงินเข้าเราจนแบบว่าสัมภาระเรียกอะนึกว่าแกแรงมากเดี๋ยวมึงเข้านะเออคือแบบว่าพอเงินมันเยอะแต่ทีเนี้ยพอเรามาเป็น
คนในองค์กรปุ๊บเราจะต้องทำงานตามที่เจ้านายสั่งนั่นก็คือโอเคมีงานเข้ามาตอนไหนเราก็ต้องทำมันก็เลยแลกกันที่เหมือนเราได้เงินมาแต่ความเป็นส่วนตัวแล้วก็วันหยุดที่เราไม่สามารถเมเนจตัวเองได้อะไรเงี้ยมันจะต้องแลกกันซึ่งมันก็มีความสุขทั้งสองแบบนั่นแหละมันก็อยู่ที่มุมมองตอนนั้นมายเซ็ตเราเป็นแบบนึงตอนนี้มายเซ็ตเราก็เป็นแบบนึงใช่ก็โตขึ้นไม่แต่ว่าเนี่ยต้องขอชื่นชมอุ้มเป็นงานส่วนตัวว่าอุ้มอะมงใหญ่มาแล้วว่ามงใหญ่ปี2023ดังมากเป็นแบบที่รู้จักในหมู่น้องๆกระเทยพี่ๆกระเทยแม่ๆกระเทยทุกคนแต่อุ้มอะไม่เคยถือตัวเลยนะคะแล้วก็อีกอย่างนึงที่นี่ไปรู้มาเพราะว่าอุ้มทำงานแล้วอุ้มก็ต้องดูแลครอบครัวด้วยถูกไหมพ่อแม่อะไรนี่จะเห็นอุ้มชอบโพสพ่อกับแม่ลงบ่อยๆคือเมื่อก่อนอะถามว่าเราซัพพอร์ตเขาได้ในส่วนหนึ่งใช่ป่ะแต่ว่าพอวันนี้เราซัพพอร์ตเขาได้แบบ 100% อ่ะเราก็รู้สึกว่าเฮ้ยมันซักเซสว่ะมันซักเซสจังเลยไอการซื้อรถซื้อของแบรนด์เนมแบบว่าปนเปื้อตัวเองอ่ะอันนี้ดูรู้สึกว่าเฮ้ยเราเอามาแทนในส่วนที่มันเป็นรางวัลชีวิตว่าเราเหนื่อยนะเราทำงานมาเหนื่อยนะเรากว่าเราจะมีวันนี้เราผ่านอะไรมาเยอะมากมงอ่ะมันมาพร้อมกับแสงแล้วแสงพอวันนึงเราอยู่ในแสงอะเราทำอะไรปุ๊บเนี้ยเราโดนด่าตลอดเวลาเลยเนาะต่อให้เราแบบว่าจะทำถูกหรือทำผิดก็ตามทำถูกถ้าเขามองว่ามันผิดยังมันก็ผิดอยู่ดีในสายตาเขาซึ่งพอมาอยู่ตรงเนี้ยเราปีที่ผ่านมามันเลยหนักไงเออแต่อุ้มอะกูรู้สึกว่ามันแบบผ่านอะไรมาเยอะจริงๆแม้กระทั่งช่วงตอนที่ประกวดหลังประกวดจบไปประกวดอินเตอร์ประกวดจบมีทุกช่วงจริงรู้สึกเหมือนว่ามีเจ้ากรรมในเวรคอยตามแล้วตามหาตลอดว่าไม่แต่ว่าเนี่ยยอมรับในความที่แบบชื่นชมในความที่อุ้มเป็นคนที่แบบสู้แล้วก็แบบว่าแบบกตัญญูด้วยซึ่งแบบนางงามหลายๆคนอ่ะควรจะเอาไปเป็นแบบอย่างนะเพราะว่าแบบไม่รู้ว่าการที่คนคนหนึ่งมันจะสามารถสักเซสได้มันต้องมีปัจจัยอะไรหลายๆอย่างแต่ว่าเราก็ไม่หลุดคอนเซปต์เดิมของการเป็นตัวของตัวเองใช่ใช่คือกูต้องบอกเลยทุกครั้งที่เหมือนพ่อกับแม่ขอตังอะไรเงี้ยมึงอย่าร้องนะมึงไม่กูยังไม่ได้ร้องเลยคือแบบทุกครั้งที่พ่อกับแม่ขอตังอะไรเงี้ยกูจะแบบว่าพอให้เขาอะไรเงี้ยเวลาเขาจะบอกเอ้ยขอให้งานเยอะจะบอกว่าไม่ต้องบอกว่าให้ทำงานเยอะๆขอให้มีเงินกลับมาเยอะๆแล้วเมื่อก่อนอะโยซ่ากูทำงานแบบว่าหลักพันหลักอะไรอย่างงี้ใช่ป่ะแบบบัญชีแม่กับพ่อขอตังค์เงี้ยเหมือนฟูมีในบัญชีอยู่ 20,000 อะไรเงี้ยเขาขอแบบ 10,000 นึงอะกูให้ไปอะแต่ในใจกูให้ไปเท่าไหร่กูขอแบบกลับแบบคูณ10นะอะไรเงี้ยเออมันจะเป็นแบบสิ่งที่เราแบบพอเราให้เรารู้สึกว่าเราทำบุญกับพระเราทำบุญกับคนอะไรทั่วไปก็ไม่รู้แหละแต่อันนี้เราทำบุญกับพระในบ้านเออเขาบอกว่าการทำบุญกับบุพการีนะบุพการีจะได้บุญเยอะที่สุดใช่เนี่ยถืออย่างนั้นเลยเออแล้วก็แบบพอทุกวันเนี้ยเฮ้ยมันรู้สึกแบบเฮ้ยมันอิ่มใจจริงๆนะเว้ยจากเด็กอะคือเอางั้นงี้อะกูไม่เคยคิดว่าตัวเองโตเลยนะเว้ยก็ยังคิดว่าตัวเองเป็นเด็กเด็กกระโปงเด็กมาตลอดอะคือทุกวันเนี้ยกูจะอายุ30แล้วนะเว้ยแต่ยังรู้สึกว่าเฮ้ยกูเป็นเด็กกระโปงเด๋อยู่เลยไม่แต่ว่า mindset ของมึงด้วยไงแบบการใช้ชีวิตต่างๆเหมือนกูก็อยู่ในวงการเนี้ยมานานเว้ยถ้าพูดจริงๆตั้งแต่อายุ19อ่ะที่ประกวดนางงามแล้วเราเข้าเลย19เข้าเลยแล้วอยู่ชั้นแบบเป็นท็อป5เลยอ่ะมึงมันก็เลยแบบก็เป็นตัวท็อปมาโดยตลอดใช่เป็นตัวท็อปมาตลอดนะแม่กูก็เอาเรื่องอ่ะเสร็จแล้วมันแบบในจังหวะที่เรายังเรียนมหาลัยอยู่อะไรอยู่เงี้ยจังหวะนั้นคือเราไม่ได้แบบว่าเอาเงินจากพ่อจากแม่แล้วนะคือเราทำงานเลี้ยงตัวเองส่งตัวเองมันก็เลยรู้สึกว่าพอวันนึงที่เราได้เข้ามาหรือว่าเราได้โอกาสอะไรอะเราก็เต็มที่กับมันเสมออะชื่นชมน้องๆหลายคนนะคะไม่จำเป็นจะต้องเป็นนางงามอย่างเดียวน้องๆทางบ้านนะคะเออน้องๆทางบ้านนะเด็กกระโปงเด็กกระโปงอะไรสามารถดูเป็นตัวอย่างได้ดูพี่เป็นตัวอย่างก็ได้เพราะว่าเหมือนเมื่อก่อนอะใช่ป่ะคือกูอะทำงานพิตตี้เว้ยเออคือไม่คือขอพูดก่อนว่า
คนที่ทำงานเป็นพริตตี้นะเป็นอาชีพที่โดนดูถูกใช่แล้วกูคิดว่าอันนี้คือข้อบกพร่องของสังคมที่ชอบด้อยค่าหรือว่าดูถูกอาชีพทั้งที่อาชีพเนี้ยมันเป็นอาชีพสุจริตค่ะมึงมากไปกว่านั้นเว้ยคือมันไม่ใช่ว่าใครก็ได้จะไปเป็นพริตตี้ได้เว้ยไม่ใช่เว้ยมึงรู้ไหมตอนกูไปครั้งแรกแล้วกูตุ๊บอ่ะกูเสียหน้ามากเพราะตอนนั้นอ่ะตอนนั้นคือเป็นท็อป5แกนไทยแลนด์แล้วเสร็จแล้วมันเราหมดสัญญาเราก็รู้สึกว่าเฮ้ยเราอยากลองไปทำงานอะไรแบบอย่างอื่นดูพอเราแบบไปเที่ยวร้านเหล้าเสร็จแล้วเจอแบบรุ่นพี่เขาพาแนะนำเราถามเฮ้ยพี่สวยพี่ทำงานอะไรอย่างเงี้ยพี่เป็นพิตตี้ว่าเฮ้ยจริงไหมหนูอยากลองเป็นคือเราเข้าวงการเฮ้ยเราเป็นท็อป5เราเป็นนางงามซึ่งทุกคนแบบมองว่าเฮ้ยเราเป็นนางงามเราก็น่าจะแบบอยู่เชิดสวยๆเป็นตัวแม่อะไรอย่างเงี้ยแต่คุณไม่ได้มองตรงนั้นเลยเว้ยคุณมองว่าอยากลองทำว่ะอยากทำจังเลยพี่เขาบอกไปดิไปลองแคสจริงไหมพี่ไปได้แล้วตอนนั้นอ่ะโหกูเข้มกว่านี้อีกอ่ะ ย้อนไปดูปี2017อ่ะแปะรูปเลยปึ้งมันแบบอาบแดดแบบตลอดอ่ะแล้วเมี่ยมอ่ะ แต่ว่าเราชอบนะเราก็แบบคอนฟิเดนซ์ของเราเวอร์อ่ะเราก็ไปแบบเราก็จะเจอแบบหลายๆคนเฮ้ยเรามันเข้มไปไหมอะไรอย่างเงี้ยซึ่งช็อตหรอใช่มันไม่ได้ถึงกับช็อตหรอกแกแต่ว่าในยุคนั้นเปลี่ยนไปปีเมื่อก่อนอะพิตตี้ต้องขาวขาวออนสเตจนึกออกไหมแต่กูไปแบบฮะฮะคนงงคนงงแล้วทีเนี้ยเราก็เหมือนติดความที่แบบว่าเป็นนางงามอะเราก็ไปแคสใช่ป่ะมึงการแคสพิตตี้อะจำนวนคนเยอะเหมือนประกวดมิสแกนอ่ะ77จังหวัดอ่ะเข้าใจป่ะเราต้องส่งบอร์ดแคสไปในกลุ่มไลน์ก่อนซึ่งแบบ100 200คนเราส่งโปรไฟล์ไปเขาคัดปึ้งมาเจอตัวจริงคัดปึ้งมาเจอตัวจริงแบบ70 80คนอ่ะแล้วเขาเอากี่คน6คนเงี้ย What แต่รอบแรกได้ไหมกูตุ๊บกลับบ้านไปร้องไห้เลยแบบอุ๊ยไม่เพราะเราเราไม่เคยแพ้เรารู้อย่างเดียวเว้ยมันไม่ใช่ว่าเราตัวแม่กูยังไม่เข้าใจตัวแม่เลยแต่กูแค่แบบว่ากูก็ไม่เคยแพ้ใครนี่หว่าอะไรเงี้ยเสร็จแล้วก็มามองอีกมุมนึงมันคนละเรื่องกันนี่หว่ามันคนละเรื่องกันเอาใหม่ทีเนี้ยเอาใหม่เขาจำได้ว่าเคยไปแคสที่หนึ่งแล้วเขาถามว่าแบบคิดว่าแบบผิวเราอะไปถึงรอบสัมภาษณ์แล้วนะคิดว่าผิวเราอะมันแตกต่างอะไรแบบเนี้ยมันจะมีวิธีแก้ยังไงกูจำได้ว่ากูตอบว่าหนูรู้สึกว่าหนูไม่จำเป็นต้องแก้เลยหนูก็เป็นหนูแบบเนี้ยสีผิวของหนูไม่ได้ทำให้รถดูชีพลงแล้วก็ไม่ได้ทำให้อะไรทำให้คนมองอ่ะเขาได้เห็นความแปลกใหม่ด้วยซ้ำพี่ไม่ลองเปิดใจลองรับหนูไปดูหรอคะลองเปิดใจมึงกูผ่าน What? แล้วทำงานพิตตี้อ่ะตอนนั้นทำมอเตอร์โชว์มันประมาณ14วันได้เงินประมาณก็ครึ่งแสนอ่ะ60,000หรืออะไรประมาณเนี้ยเนี่ยไม่แปลกใจนะว่าทำไมอุ้มอ่ะถึงมีแฟนคลับเยอะถึงมีคนเข้ามาล้าเข้ามาเอ็นดูเพราะว่าอุ้มอ่ะเป็นคนที่พูดแล้วก็จริงใจเข้าใจปะเวลาแบบฟังน้ำเสียงดูสีหน้าก็คือรู้ว่าแบบจริงใจขอเข้าเรื่องนี้เพราะว่านี่สงสัยมานานแล้วว่าช่วงระหว่างทางที่ประกวดอยู่ยังไงจะเอาปีแรกไม่เอาปีแรกดีกว่าไม่สนุกเท่าไหร่เอาปีของเราว่าตอนช่วงที่มึงเข้ามาลงสมัครเนี่ยคือมึงรู้เลยป่ะว่ามึงจะมงไม่รู้คือกูอะแค่อยากลองมาทำเฉยๆเว้ยคือจังหวะนั้นอะจะมาแหละไม่มาแหละแล้วเพราะว่ากูแค่ไปดูปีพี่อิงฟ้าแล้วก็เห็นว่าเขาประสบความสำเร็จเขาประสบความสำเร็จแต่ว่าไม่ได้อยากประกวดนะตอนนั้นจะมา congratulation พี่วัดเฉยๆเพราะว่าเป็นครบรอบ10ปีเราก็เป็นลูกสาวของบ้านแกรนมาเราก็จะเอาดอกไม้มาทีนี้พี่วัดแกก็พูดว่าเปลี่ยนกฎใหม่คนที่ยังไม่เคยมงมีสิทธิ์กลับมาประกวดได้เราก็โอ้เย่แต่ว่าไม่ได้คิดเสร็จแล้วเดินกลับข้างหลังเวทีกระเทยว้ายลูกสาวนี่แหละมันมาแล้วนี่คือสาเหตุว่าทำไมถึงกลับมาคือกูไม่ได้เกี่ยวกับกูไม่ได้มีใจที่อยากจะมาเลยไม่แต่นี่ว่าบอสอะชี้โพรงให้กระรอกเป็นฟิลชี้โพรงให้กระรอกกูเป็นนกกูเป็นนกคือกูอะไม่ได้อยากจะกลับมาประกวดแล้วเว้ยพูดตรงๆคือมันหมดไฟมันหมดไฟแล้วอีกอย่างนึงคือกูรู้สึกว่ากูเต็มที่แล้วกับการ
แข่งขันอะแล้วมันเหนื่อยจังเลยอะไรอย่างเงี้ยเรารู้สึกว่าเอออยากใช้ชีวิตฟิลฟิลโฟลโฟลของเราไปวันๆอะไรอย่างเงี้ยเสร็จแล้วกระเทยก็ไปปั๊มกันใหญ่เลยเพจแม่แม่นางงามลงปึ้งปึ้งปึ้งนี่แหละบอสเปิดโอกาสให้อุ้มทวีพรเสร็จแล้วปึ้งมีรูปส่งดอกไม้นี่แหละคนนี้แหละคนนี้แหละอะไรคนนี้แหละอะไรแล้วเสร็จแล้วต่อจังหวะที่กูขึ้นไปให้ดอกไม้ก็คุยแบบอุ๊ยดีใจด้วยนะพี่เออคบแบบ10ปีแล้วแต่เรียกว่าพี่วัดไงพี่อืมแล้วแกบอกว่าเออเนี่ยดูสิคุณเนี่ยได้เงินเป็นล้านๆเลยมาตั้งแต่แม่บอกอุ๊ยดีพี่โหดีพี่ดีใจกับเขาเนาะอะไรอย่างเงี้ยมามั้ยล่ะปีหน้าบอกอุ๊ยพี่อย่าเลยอย่าเลยแต่พอเดินไปข้างหลังไม่รู้กระเทยเหมือนแบบติดเครื่องดักฟังเอาไว้อุ๊ยนี่แหละเขาชวนแล้วเขาชวนแล้วเออแล้วก็แบบอุ๊ยเอาไงดีวะพี่ปอยบอกกลับมามั้ยเราก็บอกเอ้ยอย่าเลยแม่ยังอ่ะขอไปคิดก่อนอืมแล้วก็กลับไปเที่ยวทะเลแต่แตนอุ๊ยตอแหลดอกทองอยู่ไปพัทยาอะไรไม่สนใจอะไรทั้งนั้นเสร็จแล้วเขาลองโยนรูปไปอืมโหแม่ก็เถยรักลูกรักก็เถยนี่แหละเป็นลูกรักก็เถยเออก่อนลงอ่ะก่อนลงประกวดนะโอ้โหแม่ก็เถยรักเหลือเกินอพอลงประกวดปุ๊บหน้ามือหลังมือละเออปรับแหมเป็นอย่างนี้ก็ตลอดเลยนะคะนั่นแหละมันก็เป็นสเต็ปเนาะนั่นแหละกูก็เลยแบบว่าเอาไงดีวะแต่ก็เออลองดูก็ได้เพราะตอนนั้นเราก็เห็นหลายๆคนว่ามันเปลี่ยนบริบทไปใช่ไหมเราก็อยากเปิดการมองเห็นอีกอย่างหนึ่งจังหวะนั้นทำไม่ได้คิดว่าอยากจะมุงแล้วเว้ยอยากได้ผู้ติดตามอยากได้ follower เพิ่มที่เป็นออร์แกนิกเพราะว่าเราเป็นอินฟูด้วยใช่ป่ะแล้วมันสามารถเอาไปอัพเลทของเราได้เราก็แบบเออถ้างั้นก็ลงละกันอ่ะลงแต่ไม่ได้คิดอะไรก็ลงไปประกวดนั่นแหละพอเสร็จแล้วกูไม่เคยมีดอมด้วยซ้ำมันยังมีมาก่อนกูอีกเอลซ่ามึงไงเป้าไว้อ่ะโอ้โหจังหวะนั้นก็แบบอุ๊ยตายห่าละกูก็เป็นรุ่นพี่คนนึงกูก็แบบมีประสบการณ์แต่แบบไม่มีคนติดตามไม่แต่ยังจำได้ว่าช่วงแรกตอนที่อุ้มประกาศลุงแล้วก็มาไลฟ์สดด้วยกันช่วงนั้นเป็นช่วงที่ขายของอยู่เลยเราก็แบบทำยังไงดีวะแบบมันไม่ได้มีคนฟอลโล่หรืออะไรแล้วทีนี้ก็เลยแบบทำของทำคลิปนันนีนุ่นด่าไงไอ้บ้างอะไรบ้างเสร็จแล้วคนแบบมาตามแล้วเราก็ไม่รู้เลยสามเพราะเราไม่ได้อยู่ในดอมมารู้อีกทีว่าเฮ้ยเรามีแฟนคลับเยอะจังเลยวะคือวันการเมืองซึ่งวันนั้นเป็นวันเกิดพอดีไอ้บอกกับพี่คนมาหาเยอะมากวะเยอะมากจริงๆเหรอโกหกกูเนี่ยของคนอื่นหรือเปล่าจังหวะนั้นเราเสร็จกันดึกออกมาปุ๊บหูเซอร์ไพรส์เออเซอร์ไพรส์อ่ะคือวันแรกอ่ะคนมาหาเยอะมากจนเข้าใจคนว่าคนไม่เคยมีปะแค่มาแค่10คนสำหรับเราก็คือเยอะแล้วอะแต่อันนี้มันไม่ใช่อ่ะมันมากไปกว่านั้นอีกเราแบบอะไรวะเนี่ยอะไรวะพอหลังจากนั้นมันยิ่งเยอะขึ้นเยอะขึ้นเยอะขึ้นแล้วหุ้ยเปิดประสบการณ์เออเปิดประสบการณ์ใหม่ๆแล้วประเด็นคือกูเป็นคนแบบไม่ได้ชอบคุยกับคนใหม่ๆเป็นอินโทรเวิร์ตเออมันเป็นอินโทรเวิร์ตที่ฮาร์ฟกับเอ็กซ์โทรเวิร์ตอะมันแบบว่าก็อยากคุยนะแต่ไม่รู้จะคุยอะไรเออไม่รู้จะทำอะไรมันก็เป็นอย่างนั้นมาตลอดเว้ยพอจังหวะที่มันบึ้มเยอะสุดๆอีกทีนึงคือหลังต้มยำทะเลเดือดมาอันนั้นเก็บไว้ก่อนเก็บไว้ก่อนนั่นแหละพอหลังจากนี้เราพอผ่านมาเรื่อยๆเราก็เลยถามแฟนคลับว่าเออมาชอบอะไรเขาบอกว่าเอ้ยเราเป็นคนมีเสน่ห์นะเสน่ห์ของเราคืออะไรกูเป็นคนแบบไม่รู้เลยเสน่ห์ของกูคืออะไรหรืออะไรเขาบอกว่าก็เป็นเนี่ยเป็นเลยแฟนคลับมาหาใต้โรงแรมเนี่ยเหมือนนั่งอย่างเงี้ยเขาก็นั่งล้อมกันนั่งแบบกูจะคุยอะไรอะเข้าใจปะคือแบบทุกคนนั่งแบบมองเราตาเปี่ยวๆอย่างเงี้ยเขาบอกทำอะไรดีเขาบอกว่าพี่ทำอะไรทำเลยกินข้าวไม่อยากมานั่งเพื่อแบบมานั่งเห็นหน้าเราดูเรากินข้าวหัวล้อด่ากับไอซ์อะไรเงี้ยเหมือนเขาแฮปปี้แล้วเราก็อ๋อโอเคคือเขาแค่เห็นแบบว่ากิจวัตรของเราเออว่าเราทำอะไรเรามีความสุขไหมใช่นั่นแหละมึงอันนี้อยากรู้ว่าตอนที่เข้ามาประกวดอันนี้เป็นมุมไหนสุดๆเลยนะมุมไหนสุดๆเลยนะเราสามารถเอ่ยชื่อได้ว่าตอนนี้เข้ามารู้สึกมันๆใช่ปะรู้สึกว่าอุ้ยอีดอกนางงามคนนี้กูหมั่นมากเอาจังหวะเข้ากองเลยเหรอเอาช่วงที่อยู่ในกองรู้สึกว่ากูจ้องมานานแล้วคนนี้ขอนึกก่อนมีปะกูไม่ได้หมั่นกับใครเลยนะแต่กูเป็นคนแบบไม่ได้รู้สึกอะไรเหมือนกูโฟกัสแต่กับไอ้มีนาเอออุ๊ย
ไม่เพราะว่ามันสนิทยังไงเขาจะต้องแบบกับคนอื่นแบบไม่ได้สนใจอ๋อคุยเหรอเออคุยทำอะไรก็ทำอะไรเงี้ยคือเหมือนพอเราประกวดมาหลายรอบแล้วใช่ป่ะมันปรุงมันปรุงแบบว่ามันไม่ได้อยากวิ่งเข้าหาใช่ไม่วิ่งเข้าหาแบบจะต้องอยู่ตรงกลางอ๋ออยู่เลยพี่อยู่กันเลยพี่อะไรอย่างเงี้ยไม่เขาจริงๆแล้วอะสเต็ปของการเป็นนางงามนี่เข้าใจดีนะว่าคนเราจะถูกพี่เลี้ยงบีบค่ะพี่เลี้ยงทีมหลังบ้านวิ่งหาสื่อนะไปทำอย่างนี้นะต้องถ้าบอสอยู่ตรงไหนต้องไปตรงนั้นคือมันไม่ได้ผิดนะเออแต่มันก็ไม่ได้ถูกเสมอไปค่ะเข้าใจนี่ก็ปงสุดๆเหมือนกันคือพูดถึงเข้าใจแล้วว่าทำไมเราถึงอยู่ด้วยกันได้เพราะเราไม่ได้อยู่ในจุดที่แบบอุ๊ยเราจะต้องวิ่งเข้าหาใครสุดๆฉันจะอยู่ตรงนี้บอนวัดมาแล้วแป๊บนึงนะคะมวนหล่อนแป๊บนึงค่ะรอก่อนค่ะมันคือมึงมันแล้วแต่คนจริงๆว่ะซึ่งหลายๆคนก็จะเป็นแบบนั้นแต่สำหรับตัวอุ้มเองอ่ะอุ้มไม่ได้เป็นอย่างนั้นเพราะว่ารู้สึกว่าเราปรงเราอยากเอนจอยกับทั้งตัวเองด้วยอะไรด้วยเราก็เลยแบบถ้าอย่างนั้นทำอะไรทำเลยค่ะแล้วใครจะหมั่นเราไม่รู้เพราะเราไม่ได้สนใจไม่ใช่แต่การใช่ไม่ได้มองว่าเฮ้ยมันเป็นคู่แข่งกูมึงเจอกูแน่สำหรับกูทิกการประกวดมันเปลี่ยนไปกูแค่อยากแข่งบนเวทีแค่นั้นข้างล่างกูอยากเอนจอยโมเมนต์ในแต่ละวันใช่ให้เขาให้ฉันทำอะไรฉันก็ทำฉันก็นั่งคุยเมามอยเพราะนี่รู้สึกแบบแต่มันจอยจริงเออแต่กูรู้สึกว่าปีเราอ่ะจอยจริงคือมันไม่ได้มีความรู้สึกว่าเครียดขนาดนั้นจนกระทั่งมึงโปูมาดีอยู่นะเพื่อนแบบอีดอกวิ่งไปปลอบใจกันแทบไม่ทันรู้สึกยังไงวันนั้นวันที่โดนบอสนวัดอ่ะพูดตรงๆเลยนะด่ากลางละกลางร้านมึงเป็นคนถือไลน์กูด้วยตอนนั้นล่ะกูถือไลน์โทรศัพท์อยู่พอบอสด่ากูบอกปิดรีบปิดหน้าตั้งเลยค่ะรู้สึกยังไงจังหวะนั้นแค่รู้สึกแบบทำไมวะมันแบบทำไมอ่ะทำไมไม่เรียกเราเข้าไปว่าแค่นั้นนะแบบทำไมไม่เรียกเราไปว่าส่วนตัวมันอายด้วยเนาะเออคือจังหวะนั้นมันแบบมันเป็นความอายว่าแบบเฮ้ยทำแล้วคนอื่นเขาจะยิ่งแบบเหยียบหัวเราเปล่าวะคือไม่ได้สนใจในตอนจังหวะนั้นไม่ได้สนใจคนที่เขาแบบดูเราอยู่ข้างนอกนะแต่ว่าเราเพื่อนผู้เข้าประกวดทีนี้เราก็อายุเยอะเราก็ถือว่าก็เป็นตัวเต็งแล้วทีนี้พวกนั้นจะแบบเหยียบหัวเราเลยเปล่าวะแบบโดนด่าอะไรอย่างเงี้ยเขาแต่ว่าไม่ได้ชอบอะไรแบบนั้นอยู่ด้วยเราก็เลยรู้สึกแบบยังไงดีวะอะไรเงี้ยคือจังหวะนั้นคือกูก็อยากกลับเว้ยแต่คือกูก็ไม่ได้เป็นเอ็กซ์เพิร์ทเชียงใหม่อ่ะก็ไม่ได้รู้ว่าจังหวะนั้นอ่ะกลับยังไงกลับยังไงดีกลับไม่รู้จะกลับยังไงกูจะกลับยังไงวะคือจะแล้วถ้าเกิดเรากลับมาแล้วเราจะต้องเสียตังค์เท่าไหร่วะคือจังหวะนั้นอ่ะตังค์ในบัญชีมันไม่ได้เยอะแล้วมึงแบบถ้าเกิดกูต้องเสียเงินค่าเขาเรียกเราออกจากกองกระทันหันอะไรเงี้ยแสนหนึ่งคือกูก็ไม่มีจ่ายแล้วอะแล้วก็แบบเอาไงดีวะตอนนั้นพี่เลี้ยงก็ยังไม่ถึงอะไรก็ยังไม่ถึงไอ้ไอ้ก็ยังไม่ถึงพี่ปอนยังไม่ถึงเอาไงดีวะงั้นก็อยู่ไปก่อนช็อกเออช็อกตอนนั้นคนฟังก็ช็อกโอ้ยแอลร้องกัดหูแล้วน้ำมันกระเด็นใส่อุบาทมากมึงมองมาแล้วมันเป็นจังหวะไงกระเด็นนิดนึงอ้ามาต่อผ่านหมดเรื่องดราม่าไปนี่ก็คิดว่าอุ้มอ่ะรับมือได้ดีแล้วก็มีความเป็นผู้ใหญ่มากๆในการรับมือกับปัญหาต่างๆนะคะอันนี้คราวนี้อยากรู้บ้างแล้วว่าช่วงเนี้ยมีแบบมีใครเข้ามาหรือเปล่าหรือว่าในอดีตอ่ะพอเราเป็นแบบตัวแม่ตัวท็อปของวงการมีเคยมีแบบเสียหรือว่าคนมาขอเลี้ยงบ้างไหมถ้าให้พูดตรงๆอ่ะตอนนี้ไม่มีเว้ยพวกเสียหรืออะไรที่เขาจะมาแบบเสนอแบบออปชันอะไรเงี้ยแต่เมื่อก่อนอ่ะตั้งแต่ประกวดอายุ19 20อ่ะมีสแกน2017อ่ะคือมีมาตลอดเลยมีจนมาถึงก่อนเข้ากองอ่ะคือมีคนมาขอเลี้ยงเลยแบบจริงๆจังๆเลยอ่ะมึงมันเลิศเกินแบบเสนอออปชันเลยนะโอเคบ้าน1คนขับรถ1ว้ายสมฐานะ housemate 1เงินใช้เดือนเท่านี้อะไรอย่างเงี้ยแต่เรารู้สึกว่าเงี้ยตอนนั้น
คือตอนนั้นอะตอนนั้นมีแฟนไงตอนนั้นนี่มีแฟนแล้วเราเป็นโรคแบบเรารักแฟนสุดๆเราเป็นโรครักแฟนเราเป็นโรคแบบเฮ้ยไม่เป็นไรช่วงนี้กำลังสร้างมองข้ามไปก่อนคือแบบว่าไม่ได้เน้นแบบเฮ้ยฉันต้องสุขสบายเลยอย่างเงี้ยเป็นคนแบบสู้สู้ต่อให้แบบแบบความรักมันแบบไม่ได้ทำให้เราอิ่มท้องหรือว่าสุขสบายได้แบบว่าสุดๆก็ไม่เป็นไรไม่ได้ซีเรียสขนาดนั้นเว้ยซึ่งพอแบบมาช่วงที่เขากองแกนไทยแลนด์อะเราตันจมุดตอนนั้นคือกูคิดแล้วแบบยังไงดีกูคิดผิดปะวะกูคิดผิดปะวะหรือว่าถ้าตอนนั้นตัดสินใจไปโอ้โหกูนั่งเป็นคุณนายแล้วเนี่ยก็คิดแต่ก็มึงแต่ว่าพอประกวดเสร็จปุ๊บเฮ้ยมันได้ตังค์ไงเจ๊ทุกอย่างทุกสิ่งทุกอย่างมันก็มีเหตุผลของมันเสมอไม่มีเรื่องบังเอิญบนโลกใบนี้อันนี้อยากรู้ว่าสิอยากรู้ว่าสเปคของอุ้มเป็นยังไงสเปคผู้ชายผู้หญิงได้ทั้งผู้ชายผู้หญิงอ๋อพื้นฐานเบสิกชอบเลยนะชอบคนขาวชอบคนทำไมมันตรงกับเพื่อนกูจังเลยวะเพื่อนเยอะซะด้วยมึง คือชอบคนขาวชอบคนสะอาดชอบคนฟันใหญ่อ๋อฟันใหญ่มึงก็พูดชื่อออกมาเลยเนี่ยทั้งนั้นโอ้โหแล้วมีประมาณ30ชื่อคือชอบชอบคนขาวชอบคนสะอาดชอบคนฟันใหญ่ชอบคนที่บุคลิกภาพดูดีอ่ะเรื่องรวยจนอะไรไม่ได้สนใจพี่ก็สู้มาตลอดเรื่องนี้ตอนนี้ก็ตั้งมองข้ามใช่เป็นแบบนั้นไม่ว่าจะเป็นผู้หญิงหรือผู้ชายนะดีว่ะหมายว่าเป็นกูเอาละเป็นกูเอาละเอาละเลี้ยงหนูได้เลยค่ะแหมเรื่องจริงหรือเปล่าไอ้เกลือไม่มีนะคะใครจะไปสู้อาหรับหรือใจเธอคุณเลศว่ะยังไงทางการของเขาเขาว่าอุ้มแบบเป็นคนเทคดีมีเทคนิคอะไรฝากให้ท่านผู้ชมทางบ้านอ๋อแบบเทคนิคการแต่งตัวใช่ป่ะคือลองผิดลองถูกมาก็เยอะคือเป็นมาหมดไงใช่ป่ะแต่เดี๋ยวนี้ตอนนี้ถ้าจะอินอ่ะอินกับความแบบเบสิกเว้ยฟีลแบบแคชชวลลุคแต่ว่าก็ยังแบบใส่กิมมิกใส่กิมมิกใส่เลเยอร์เอาถ้าเป็นช่วงนี้นะก็จะชอบแบบจับโทนสีเอาสมมุติเสื้อขาวกางเกงยีนขาวเสื้อดำใส่เข็มขัดน้ำตาลรองเท้าสนีกเกอร์อะไรอย่างเงี้ยคือใช้มาเป็นช่วงนี้แบบมันมาไงคือมันกลายมาเป็นแบบทางของอุ้มแล้วอะพอเป็นคนที่แบบชอบแต่งตัวโพสลง IG ไอเจออะไรอย่างเงี้ยมันก็เลยแบบนี่นะคะคือตัวแม่เฮ้ยภูมิใจมากเลยนะแล้วแบบคนเขาแบบไปเอาเมื่อก่อนที่ใส่ของเขาสนิเกอร์มารวมกันอ่ะกูโคตรภูมิใจอ่ะเป็นคอนเซ็ปต์ของอุ้มใช่ไหมถ้าใครอยากดูเข้าไปดูใน IG ชีได้เข้ามาดูได้เจ๊อันนี้เป็นคำถามที่แบบอาจจะหนักใจนิดนึงถ้าแบบอยากตอบก็ตอบถ้าอยากตอบก็ตอบกูเหมือนกันนะคะแล้วตอนไปประกวดที่MGI Inter มีความรู้สึกไหมว่าต้องเป็นมงแรกมงทองมงแรกของประเทศไทยไม่ได้คิดไม่ได้คิดแต่คิดแค่แบบว่าจะทำให้ดีที่สุดจะไม่ทำให้มันตกแหลงของสายสะพายไทยแลนด์ไม่ได้คิดว่าฉันจะต้องเป็นที่หนึ่งนะอะไรเงี้ยเราแค่อยากจอยโมเมนต์ในสิ่งที่เราไม่เคยได้เป็นและอีกอย่างหนึ่งอย่างที่มึงก็รู้ว่ากูก็ไม่ได้เก่งภาษาอังกฤษไม่ได้แข็งขนาดนั้นแต่กูกล้าเลยพูดอะไรไม่รู้พูดไปก่อนใช่นี่คือสิ่งที่สำคัญมากเราจำไว้ว่าประกวดมิสแกนอ่ะมันไม่จำเป็นต้องเก่งเดียวจะต้องดีต้องเด่นไปอย่างเดียวมึงแค่ต้องกล้าค่ะเข้าใจไหมว่าบางทีอ่ะคนที่เขาพูดภาษาอังกฤษเก่งมากๆอ่ะเขายังไม่ได้เข้าไปตอบคำถามเลยนะเว้ยแค่คุณกล้าอย่างอื่นอ่ะเอาถ้าเรามีจุดดีอย่างอื่นเราก็เอาตรงนั้นอ่ะไปทำให้เราได้ไปที่หนึ่งกูคิดเป็นสเต็ปทุกคนกลัวมากเว้ยว่ากูจะไม่กล้าทำเพราะว่าบางทีอ่ะพอมาเป็นมิสแกนอะคำว่ามิสแกนอะทำอะไรมันก็โดนด่าบอกว่าแบบพูดผิดพูดถูกไวยากรณ์นิดนึงเอาไปดราม่าแล้วอะไรอย่างเงี้ยแต่สำหรับกูรู้สึกว่าแต่กูกล้าพูดนะด่าได้เลยแต่ว่านี่กล้าพูดกล้าพูดแล้วทำเต็มที่แล้วถ้าคุณจะว่าคุณจะด่าก็เอาเลยวันนึงอะไรหลายๆอย่างอะมันจะทำให้คุณเห็นในความดีของเราอยู่แล้วอะท้ายที่สุดแล้วนะคะก็ด่ากูอยู่ดีคือด่าอยู่จะด่าให้ตายก็ด่าเลยแม่งเลย
เออกูก็โดนด่าแบบมันเป็นเรื่องปกติอยู่แล้วถ้ามาอยู่ในวงการนางงามนี่สำหรับนี่นะนี่รู้สึกว่าวงการนางงามอ่ะมันรับแรงกระแทกมากกว่าศิลปินหรือว่าดารานะเพราะคำว่านางงามจริงๆมันคือตัวโดนมันคือตัวโดนสุดๆเลยนะไม่ว่าคุณจะขยับนิดหน่อยก็โดนเหมือนมาเป็นนางงามเพื่อที่จะโดนด่าแค่นั้นแหละมันต้องรับแรงกระแทกตรงนี้ให้ไหวถ้าเรารับไหวเราก็จะได้ไปกันต่อก็ต้องขอขอบคุณอุ้มมากๆที่มาเป็นแขกรับเชิญในรายการว่ามึงต้องถามเนี้ยว่าแบบไหนๆแล้วก็เป็นรุ่นพี่นั่นนี่ในให้สอบให้วิธีแนะนำน้องๆหรือแบบกูโอเคในฐานะที่อุ้มเป็นรุ่นพี่อ่าฮะที่ได้มงใหญ่มีอะไรจะแนะนำน้องๆไหมถ้าให้แนะนำเลยสิ่งที่คุณต้องเตรียมมาอันดับแรกไม่ใช่เสื้อผ้าไม่ใช่หน้าผมไม่ใช่ลุคไม่ใช่อะไรแต่คุณต้องเตรียมใจเพราะว่าคุณจะไม่รู้เลยว่าการที่คุณมาตรงเนี้ยถ้าคุณมีแฟนคลับคุณจะต้องรับให้ได้ว่าเฮ้ยโอเคนะเราไม่ได้ตัวคนเดียวมีคนถ้ามีคนซัพพอร์ตเรามากเท่าไหร่ความกดดันมันจะมากเท่านั้นโอเคเตรียมมาอย่างที่สองเตรียมมาถ้าเกิดสมมติคุณเข้ามาแล้วคุณไม่มีแฟนคลับล่ะคุณจะน้อยใจคุณจะอะไรคุณจะน้อยคุณจะพารานอยไม่มีใครซัพพอร์ตไม่มีใครเชียร์เห็นไหมการเตรียมใจมันสำคัญแล้วถ้าเกิดจังหวะหนึ่งคุณเจอดราม่าคุณโดนด่าหรือกั้มเหลือเกินด่าเราจนแบบรู้สึกว่าชีวิตเรามันแย่ขนาดนั้นเลยเหรอเราทำตัวแย่ขนาดนั้นเลยเหรอคุณจะจัดการยังไงดังนั้นการที่คุณมาประกวดปุ๊บมันมาพร้อมกับอะไรหลายๆอย่างจะต้องเตรียมใจใช่วันนึงถ้าคุณผ่านไปได้อะคุณจะเข้มแข็งมากๆแล้วที่สำคัญนะอยากให้มีความสุขหาความสุขในการประกวดให้เจออุ้มไม่ได้อยากให้คนมาประกวดโดยที่แบบว่าฉันไม่ได้อยากประกวดไม่ได้อยากมาอยู่ตรงนี้หรืออะไรเงี้ยถ้าคุณไม่ได้อยากมาอย่ามาเลยจริงถามตัวเองถามตัวเองให้ดีให้ชัดเจนก่อนตั้งmindsetให้ชัดเจนว่าคุณมาเพื่ออะไรแล้วทำทุกๆวันให้มันเต็มที่ให้มีความสุขอ่ะคุณจะมีความสุขเองนี่แหละเพราะว่าจริงๆอ่ะคนที่แบบมาแล้วรู้สึกว่าโอ๊ยกูไม่ได้อยากอยู่ตรงนี้เลยกูไม่ได้อยากมาคือมันมีอีกหลายๆคนที่เขาอยากมาจุดเปลืองพื้นที่นะตรงนี้โอ๊ยเปลืองพื้นที่ใช่ๆมันเปลืองพื้นที่คนอื่นแบบหลายๆคนที่เขาประกวดหลายๆรอบแบบมึงเห็นป่ะแบบเฮ้ยเขาแค่อยากเข้ามาตรงเนี้ยมึงก็เคยผ่านตรงนั้นมานึกออกป่ะถ้าเกิดคุณไม่อยากประกวดอ่ะคุณให้เราที่ใจเราเต็มร้อยอ่ะมาดีกว่ามั้ยมันจะทํามันก็ความฝันของคนอะอย่าแบบอย่ามายืนทับความฝันของใครจบนี่พูดได้คือว่าแฟนอย่ามายืนทับความฝันของใครนะคะแล้วนี่แหละก็ขอบคุณอุ้มมากมากวันนี้ที่ได้มาเป็นแขกรับเชิญในรายการเป็นคนแรกเลยนะคะเปิดประสบการณ์มีกี่ EP มีหลาย EP พูดเลยก่อนเชิญคนต่อไปอ่ะรอชมได้เลยค่ะรอรับแรงกระแทกอันนี้ไม่สนใจว่าจะมีดราม่านะคะอยากดราม่าอะไรก็ดราม่ากันไปเลยเขานี่อยู่บ้านกินข้าวอร่อยเหมือนเดิมมึงเลิศอ่ะถ้าลองไปกูพูดอย่างเงี้ยมาแล้วโดนจังหวะเนี้ยมาแล้ว1 2 3 4นะก็ขอบคุณท่านผู้ชมทุกคนนะคะที่รับชมคลิปนี้นะค่ะแล้วก็ขอปิดรายการนี่จะมีท่าปิดรายการเพราะว่ารายการนี้ชื่อว่าเอลซ่า Hi guys ทำแบบนี้ทำพร้อมกันนะ1 2 3เอลซ่า Hi guys วันนี้ก็ขอปิดรายการไปก่อนนะคะทุกคนอุ๊ยไว้เจอกันนะคะเจอกันค่ะแกอย่า